ีครับสวัสดีครับขอต้อนรับสู่รายการสุมหัวคิดแหล่งมั่วสุมทางปัญญาหาทางออกเพื่ออนาคตทาง Voice TV ครับครับวันนี้เราคุยกันเรื่องหนังสือที่จะแนะนำให้ท่านผู้ชมแล้วก็แนะนำให้ผู้ร่วมดำเนินรายการกันเองอ่านนะครับในช่วงสุดสัปดาห์นี้ซึ่งของผมนี่ก็จะเป็นหนังสือซึ่งเกี่ยวกับการเมืองค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งได้เคยอ่านในสมัยที่เป็นนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยนะครับตอนที่อยู่ปริญญาตรีแล้วก็ปริญญาโทเนี่ย มีหนังสือบางเล่มแต่ของผมไม่แน่ใจว่าสู้ของหมอเลียบได้หรือเปล่าโอ้ไม่ครับเพราะว่าผมเห็นเล่มที่หมอเลียบนำมาเนี่ยนะถ้ากล้องซูมไปเห็นนะฮะมันค่อนข้างหนาเป็นเรื่องธรรมะนะแต่ยังอ่านไม่หมดไม่กล้าสู้แต่ว่าเล่มมันเรื่องธรรมะเรื่องพุทธธรรมนะเพราะฉะนั้นอันนั้นก็เป็นปรัชญาชีวิตที่ต้องมีแต่ว่าของผมเรื่องการเมืองก่อนแล้วกันได้ครับคือผมเริ่มด้วยหนังสือซึ่งเป็นหนึ่งในแรงบันดาลใจทำให้ผมเรียนจบปริญญาตรีตอนที่เรียนรัฐศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยวิสคอนซินครับนะครับคราวนี้เวลารู้สึกเท่ๆเนี่ยคือเวลาได้ลงเรียนในวิชาที่อาจารย์ซึ่งสอนเนี่ยเป็นคนซึ่งเขียนหนังสือซึ่งเอามาใช้ในวิชาตนเองด้วยก็คื อวิชาที่ผมลงเรียนเป็นวิชาซึ่งมีชื่อว่าชื่อคล้ายๆกับตัวหนังสือเลยคือ Politics of Democratization The East Asian Experiences ซึ่งแปลว่าการเมืองของการเปลี่ยนผ่านสู่ประชาธิปไตยประสบการณ์ของประเทศในเอเชียตะวันออกแล้วอาจารย์คนนี้มีชื่อว่าเอ็ดเวิร์ดฟรีแมนแล้วก็เอ็ดเวิร์ดฟรีแมนเขานามสกุลฟรีแมนซึ่งเป็นนามสกุลดังแต่ก็ไม่เกี่ยวอะไรกับมิลตันฟรีแมนหรือโทมัสฟรีแมนไม่เกี่ยวกันแต่ก็อาวุโสแล้วก็สอนอยู่ที่วิสคอนซินแล้วหนังสือที่เขาเขียนเล่มนี้เขาให้อ่านในวิชาที่เขาสอนด้วยมันเกี่ยวกับประเทศซึ่งอยู่ในทวีปเอเชียในซีกโซนตะวันออกซึ่งอันนี้ก็รวมถึงทั้งประเทศไทยทั้งสิงคโปร์แล้วก็อีกหลายประเทศว่าสามารถเปลี่ยนผ่านจากความเป็นเผด็จการมาสู่ความเป็นประชาธิปไตยได้อย่างไรโดยที่ในบางกรณีเนี่ยมีองค์ประกอบที่สมบูรณ์ที่จะเปลี่ยนผ่านมาเป็นประชาธิปไตยอย่างเช่นมีสื่อที่เสรีมีสถาบันทางการเมืองที่แข็งแกร่งนะครับประชาชนนั้นตื่นตัวมีการศึกษาอะไรอย่างเงี้ยและเสร็จแล้ว อาจารย์เอ็ดเวิร์ดฟรีแมนเขาก็ยกตัวอย่างประเทศที่ยังขาดองค์ประกอบที่สำคัญซึ่งจะนำไปสู่ความเป็นประชาธิปไตยได้ก็น่าสนใจนะครับสิ่งที่เขาสอนและเป็นสิ่งที่ถ่ายทอดออกมาในหนังสือเล่มนี้ด้วยซึ่งผมได้อ่านก็คือว่าและเอ็ดเวิร์ดฟรีแมนเขาเน้นตรงนี้มาตอนที่เขาสอนแล้วเขาเถียงกับนักเรียนนักศึกษาที่มาจากประเทศต่างๆเหล่านี้ด้วยเขาถามถึงเมืองไทยด้วยเขาถามถึงประเทศสิงคโปร์อะไรอย่างนี้ด้วยก็มีเด็กเอเชียเรียนอยู่เยอะแล้วเขาก็เน้นย้ำว่าไม่ว่าคุณจะอยู่ในประเทศไหนอยู่ในโซนเอเชียออกตะวันออกเนี่ยเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือด้วยโดยเฉพาะยิ่งเนี่ยต่อให้ความไม่พร้อมมีอยู่ในที่สุดเนี่ยการสร้างสถาบันทางการเมืองให้มีความแข็งแกร่งขึ้นมาเนี่ยเมื่อทำสำเร็จเนี่ยประชาธิปไตยในประเทศนั้นจะมีความยั่งยืนแต่ว่ามันใช้เวลาในการที่จะเปลี่ยนผ่านแล้วฟรีแมนเขาก็ยกตัวอย่างว่าอย่างเช่นเกาหลีใต้ทำสำเร็จใช่แต่ว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นโดยง่ายๆใช่ในหลายประเทศก็ไม่สำเร็จในหลายประเทศก็ไม่สำเร็จอย่างเมียนมาก็ในตอนที่เรียนในเวลานั้นเมียนมาก็ยังเป็นเผด็จการเต็มที่แล้วยังขาดหลายสิ่งหลายอย่างกองทัพก็มีอำนาจเต็มที่สื่อก็ไม่เสรี NGO ก็ทำอะไรไม่ได้ครับนะเขาก็ยกตัวอย่างถึงเมืองไทยด้วยเขายกว่าไงฮะตอนนั้นสมัยที่ผมเรียนเนี่ยนั่นคือปี2540นะ22ปีมันก็เป็นช่วงที่เราอยู่ในภาวะแบบกึ่งๆเริ่มเป็นประชาธิปไตยบ้างมีการเลือกตั้งมีอะไรแต่ว่ามันก็ยังไม่สมบูรณ์เขาก็ยกตัวอย่างเขาบอกว่าถึงแม้ว่ายังมีปัจจัยที่ทำให้ไม่เป็นประชาธิปไตยเนี่ยแต่มันก็เดินไปสู่เส้นทางนั้นคือเอาง่ายๆนะหนังสือเล่มนี้ที่มันเป็นประโยชน์และเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนซึ่งศึกษาทางด้านรัฐศาสตร์ก็คือว่าทุกๆประเทศมีโอกาสที่จะทำโปรเจกต์โครงการนี้สำเร็จสร้างประชาธิปไตยได้แล้วไม่จำเป็นต้องเป็นประชาธิปไตยต้องเป็นประเทศที่เศรษฐกิจเติบโตแล้วไร้ประชาธิปไตยแล้วที่น่าสนใจคืออย่างนี้ตอนที่เรียนวิชานี้เอ็ดเวิร์ดฟรีแมนเนี่ยเขาบอกว่าโมเดลสิงคโปร์เนี่ยไม่ใช่โมเดลของประเทศที่น่าลอกเลียนแบบเขาบอกว่าสิงคโปร์เนี่ยมันเป็นรัฐที่เล็กใช่แล้วใช้ความเป็นเผด็จการในการควบคุมกลไกในสังคมได้แล้วสร้างเศรษฐกิจได้เจริญรุ่งเรืองครับ
แต่ที่ทำสำเร็จเพราะว่าขนาดเนี่ยมันเล็กมากมันเป็นซิตี้สเตทแต่ตอนนั้นประเทศจีนก็เพิ่งเริ่มต้นถูกตอนนั้นจีนยังไม่ค่อยสำเร็จยังไม่พังงาดขึ้นมาแบบวันนี้เพราะฉะนั้นตอนนั้นจะยกจีนไปเถียงกับฟรีแมนเนี่ยเขาก็บอกไม่ได้เพราะจีนเนี่ยมันยังเป็นประเทศยากจนอยู่เลยเศรษฐกิจก็ไม่เห็นเติบโตดีสักเท่าไหร่แต่พอเด็กๆเนี่ยยกตัวอย่างสิงคโปร์ว่าเห็นไหมเป็นเผด็จการเลือกตั้งก็พรรคเดียวชนะก็เป็นครอบครัวของลีเซียนลุงลีกวนยูนั่นแหละเขาบอกว่าก็สิงคโปร์เนี่ยมันเหมือนจังหวัดเดียวมันเป็นซิตี้เมืองเดียวก็หนังสือเล่มนี้ดีมากครับแล้วก็ทำให้เด็กไทยอย่างผมเป็นคนไทยที่อยู่ในห้องนั้นแล้วก็คนอื่นเด็กเอเชียเด็กอะไรก็รู้สึกว่าdemocratization ทำได้นะฮะอันนี้คือเล่มแรกครับนะครับเล่มที่สองเนี่ยได้มาอ่านและธีมของผมที่ผมเล่าเนี่ยผมจะเล่าแบบอวดนิดๆเพราะว่าตอนที่ผมเรียนตรีผมเรียนที่วิสคอนซินครับตอนเรียนโทเนี่ยผมเรียนที่จอห์นฮอปกินส์ซึ่งจอห์นฮอปกินส์เนี่ยตอนนั้นเนี่ยสถาบันซึ่งสอนปริญญาโทเนี่ยชื่อว่า School of Advanced International Studies แล้วพอมหาวิทยาลัยไหนมีงบเนี่ยนะฮะซึ่งไซส์เนี่ยก็มีงบเยอะเขาก็จ้างอาจารย์ดังๆได้เมืองนอกเนี่ยอาจารย์ดังๆเนี่ยร่ำรวยเป็นเซเลบเขียนหนังสือใช่หมอเลียบรู้เปล่าว่าตอนปอโทเนี่ยที่ผมเรียนเนี่ยหนึ่งในอาจารย์ที่เคยสอนที่นั่นตอนนั้นแต่วันนี้สอนที่สแตนฟอร์ดแล้วเนี่ยคือฟรานซิสฟูกุยาม่าซึ่งคนนี้ดังมากจริงๆดังมากแล้วแบบมันก็เด็กนักเรียนเด็กนักศึกษาก็โก้ไงใช่ไปเรียนในมหาลัยที่แบบมีงบจ้างอาจารย์ดังๆระดับเซเลบแล้วคนหนึ่งที่มาสอนตอนนั้นก็คือฟรานซิสฟูกุยาม่าครับฟูกุยาม่ามาสอนคราวนี้ฟูกุยาม่าเนี่ยในปี1989เขาเขียนหนังสือซึ่งมีชื่อว่า The End of History and the Last Man ซึ่งอันนี้ก็เป็นเล่มหนึ่งซึ่งผมได้อ่านตั้งแต่ก่อนไปเรียนปอโทนะเพราะมันเก่าแล้วครับคราวนี้เล่มที่2ที่จะแนะนำให้ท่านผู้ชมในวันนี้เนี่ยมันเกี่ยวกับ thesis ซึ่งเริ่มมาจากบทความซึ่งฟูกุยาม่าเขาเขียนครับว่าในโลกใบนี้ของเราเนี่ยเมื่อพ้นยุคสงครามเย็นเนี่ยการล่มสลายของสหภาพโซเวียตเนี่ยมันนำมาสู่ข้อยุติที่ปฏิเสธไม่ได้อีกต่อไปว่าระบบการปกครองเดียวที่มวลมนุษยชาติสามารถใช้ได้และใช้ได้อย่างยั่งยืนคือประชาธิปไตยคือ the end of history คือจุดจบทางประวัติศาสตร์คือเหมือนกับว่าประวัติศาสตร์ของโลกมันจบลงด้วยระบอบประชาธิปไตยสำหรับมนุษย์ในทุกๆประเทศเท่านั้นเพราะตอนนั้นสงครามเย็นก็สิ้นสุดแล้วระบอบคอมมิวนิสต์ก็สูญสลายไปคราวนี้ฟุกุยาม่าเขาเขียนหนังสือเล่มนี้แล้วก็มีชื่อเสียงมากทุกคนก็อ่านแล้วก็รู้สึกว่ามันเหมือนเขาเขียนในจังหวะที่ขายชัยชนะของสหรัฐอเมริกาเหนือสหภาพโซเวียตครับนะเล่มนี้ต้องอ่านสำหรับทุกคนซึ่งสนใจการเมืองเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่หนึ่งทำให้คุณเชื่อมั่นในระบอบประชาธิปไตยผมคิดว่ามันสำคัญแต่สองเนี่ยมันเป็นสิ่งที่พูดให้เห็นถึงความพังพินาศของแนวความคิดของมาร์กซ์ในเรื่องซึ่งถูกเอามาใช้ในแบบที่ไม่เวิร์กในสหภาพโซเวียตใช่คือมันมีด้านที่เกี่ยวกับปรัชญาทางด้านเศรษฐกิจของมาร์กซ์หรือของหลักการสังคมนิยมซึ่งในบางประเทศในลาตินอเมริกาเอาไปใช้บางกรณีก็เวิร์กบางกรณีก็ไม่เวิร์กแต่ว่าในกรณีของสหภาพโซเวียตเนี่ยแบบที่ฟุกุยาม่าเขายกตัวอย่างเยอะเนี่ยมันกลายเป็นรัฐเผด็จการที่ก่อตัวขึ้นมาโดยที่เอาหลักการของมาร์กซ์ไปใช้แล้วแบบเละเทะไปหมดเลยใช่มันกลายเป็นรัฐเผด็จการที่รวมศูนย์อำนาจครับโดยที่มันไม่ได้มีการกระจายอำนาจไปสู่ชนชั้นแรงงานเพราะฉะนั้นหนังสือเล่มนี้มัน encapsulate หรือมันสรุปเรื่องให้เห็นว่าทฤษฎีที่ก่อนรองเอาไปใช้แล้วแบบแล้วมันทำให้คือการใช้อำนาจรัฐแบบเละเทะจริงเนี่ยเวลามันกลายเป็นยังไงใช่เพราะอย่างเลนินก็มาเสนอเรื่องเผด็จการชนชั้นกรรมอาชีพเพราะฉะนั้นคือปกครองด้วยระบบเผด็จการแล้วทำไปทำมามันกลายเป็นว่าสิ่งที่เกิดมันออกมามันแย่กว่าสิ่งที่จินตนาการไว้หลักการเยอะใช่นะฮะโอเคเพราะฉะนั้นก็เขียนหนังสือเล่มนี้นั่น End of History and the Last Man เป็นหนังสือในตำนานหนังสือในตำนานใครก็พูดถึงเล่มนี้ใครก็พูดถึงเล่มนี้คราวนี้เล่มนั้นผมอ่านในสมัยที่แต่มันแทบจะจำไม่ได้แล้วนะมันเป็นหนังสือที่เขาบังคับให้อ่านด้วยตอนเรียนรัฐศาสตร์ครับตอนป.ตรีคราวนี้มาถึงป.โทเล่มสุดท้ายป.โทเนี่ย
มันอยู่ในช่วงที่จริงๆแล้วตอนนั้นเนี่ยมันเริ่มอยากท่องโลกไม่ได้อยากอยู่ในห้องอ่านหนังสือแล้วแต่ว่าต้องบังคับมีวินัยเพราะว่าเราอยู่ในสังคมที่นิยมปริญญาถ้าไม่มีปอโทผมกลับมาก็สู้กับเพื่อนๆไม่ได้ครับนะฮะผมไม่ได้จบด็อกเตอร์แบบคุณหมอนะผมเป็นด็อกเตอร์แบบด็อกเตอร์เมดิซินไม่ใช่ด็อกเตอร์ฟิโลโซฟีแต่ว่าเมืองไทยมันต้องแข่งกันเรียน ผมก็ต้องลากตนเองไปแข่งกันเรียน เอาดีกรีจากเมืองนอกคราวนี้เล่มที่ทำให้ตอนที่อยู่ปอโทเนี่ยมีกำลังใจในการใช้ชีวิตในแต่ละวันเนี่ย ที่รู้สึกว่าสิ่งที่เรียนมันสนุกเนี่ย คืออีกเล่มนึงซึ่งฟุกุยาม่าให้อ่านในวิชาที่ฟุกุยาม่าสอนที่นั่นผมไม่ได้ลงนะในวิชานี้ที่ฟุกุยาม่าสอนครับมันเต็มมันเต็มเขาให้ลงเด็ก30คนปุ๊บปิดเลยโอ้ทำไมน้อยจังแค่30คนเองโรงเรียนมันเล็กแล้วก็เป็นสัมมนาวิธีเรียนแบบสัมมนาคือต้องกลุ่มไม่ใหญ่มากกลุ่มไม่ใหญ่ต้องถกเถียงกันต้องถกเถียงกันท่านผู้ชมถึงจะได้เข้าใจว่าทำไมผมประกอบอาชีพนี้ เพราะว่าผมใช้ปากของผมในการประกอบอาชีพเพราะว่าผมใช้ปากของผมในการเรียนนะโอเคก็ผมไม่ได้ลงแต่ผมก็เอาหนังสือของแกมาอ่านนะโอเคหนังสือมีชื่อว่า The Postmodern Future นะครับก็คือเมื่อมีเทคโนโลยีทางด้านไบโอเทคโนโลยีเรียกว่าเทคโนโลยีทางด้านชีวภาพเทคโนโลยีชีวภาพซึ่งเกี่ยวกับ human cloning ใช่ DNA extraction ครับการ engineer การวิศวกรรมทาง DNA genetic engineering มันอะไรที่เปลี่ยนความเป็นมนุษย์ครับเปลี่ยนความเป็นมนุษย์เปลี่ยนความต้องการของมนุษย์หรือแม้กระทั่งการเปิดโอกาสให้ในอนาคตสมมติวันหนึ่งเรามีกองทัพโคลนได้เหมือนใน Star Wars มันนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงความต้องการขั้นพื้นฐานของมนุษย์และความต้องการของรัฐเทคโนโลยีเนี่ยในที่สุดเนี่ยมันไปทำลายวิทยานิพนธ์ thesis เดิมของฟุกุยาม่าครับที่บอกว่าทุกอย่างจบลงที่ประชาธิปไตยหนังสือเล่มนี้สุดยอดฮะแล้วมันมีปัญหาเยอะนะคือคนวิจารณ์เยอะว่าเขาไม่แม่นเรื่องเทคโนโลยีทางด้านชีวภาพเขาอาจจะไม่แม่นแต่ว่าถ้าเขาทำให้คนจินตนาการว่าเฮ้ยมันจะมีประชาธิปไตยไหมถ้าอีกหน่อยเนี่ยปลื้มสามารถสั่งโคลนตนผมไปโคลนคนใช้ออกมา80 คนนั่งอยู่ที่บ้านเป็นทาสผมอะแล้วสมมติทำได้อะมันจะทำให้โลกไปถึงจุดที่ไม่ต้องพูดถึงเรื่องของความประชาธิปไตยว่าจะมีหรือเปล่ามันความเสมอภาคมีไหมสมมติว่าผมมีตังค์แล้วผมมีลูกผม genetically engineer ลูกให้ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บใช่แต่คนจนทำไม่ได้โลกเปลี่ยนฮะ post modern future หรือ post human future post human future เล่มนี้สุดยอดเอา post modern future เดี๋ยวผมเชื่ออีกทีชื่อสับสนและผ่านมาหลายปีครับครับนี่คือคร่าวๆ3เล่มน่าสนใจมากน่าสนใจเป็นการมองโลกอย่างคือถ้าดูไทม์ไลน์ของ3เล่มเนี่ยมันมาทีละสเต็ปของประวัติศาสตร์เล่มแรกคือเป็นรุ่นของประวัติศาสตร์ครับที่มีการล่มสลายของสงครามเย็นของประเทศหลังม่านเหล็กแล้วก็มาถึงเรื่อง End of History ใช่มั้ยก็เช่นเดียวกันแล้วก็พอมานี่คือความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมันจะทำให้สิ่งที่เราเคยเชื่อที่เราเคยคิดนี่มันจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปครับครับเอา post human future โอเคครับพักกันสักครู่มั้ยพักสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้านะครับมีหนังสือจากนายแพทย์สุรพงษ์สืบวงศ์ดีด้วยครับมีฟิตน้ำนมข้าวกล้องนอก7ชนิดมีจำหน่ายที่ 7-Eleven สมมุติคิดนะครับคุยกันเรื่องหนังสือนะครับที่หมอเลียบจะแนะนำครับผมคือเมื่อสักครู่นี้ช่วงที่แล้วเนี่ยคุณปลื้มคุยเรื่องการเมืองเรื่องประวัติศาสตร์มนุษย์เรื่องเทคโนโลยีที่มันจะเปลี่ยนอนาคตของมนุษยชาติมันเป็นการมองออกไปจากข้างนอก
จากตัวเองเนี่ยออกไปข้างนอกว่าสิ่งแวดล้อมกำลังจะเปลี่ยนอย่างไรการเมืองเป็นอย่างไรเทคโนโลยีสังคมจะเปลี่ยนแปลงเป็นยังไงทีนี้ผมอาจจะด้วยวัยมั้งครับพออายุมาถึงขั้นนี้แล้วคุณปื้ม40กว่ายังมีไฟอยากจะเปลี่ยนโลกอยากจะทำอย่างโน้นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับพอมาอายุรุ่นผมเนี่ยยังไม่ยอมรับว่าแก่นะฮะแต่มีความรู้สึกว่าเราเนี่ยผ่านประสบการณ์มาเยอะ เห็นโลกที่มัน เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วแล้วก็ชีวิตเราก็ขึ้นลงๆตามโลกด้วยบางทีกลับมาย้อนว่าแล้วตัวเราเองล่ะกลับมามองข้างในมองตัวเองว่าเราได้เรียนรู้อะไรจากสิ่งที่เราผ่านมา 20-30 ปีแล้วโดย อายุไขเฉลี่ยเนี่ยผมก็เชื่อว่าผมควรจะอยู่อย่างน้อยไปอีก30ปีอีก30ปีข้างหน้าเนี่ยโลกมันจะเปลี่ยนไปเยอะมากเลยแต่สิ่งที่อยู่ข้างในเราเนี่ยเราจะรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของโลกอย่างไรก็คือมองกลับมาในตัวเองเดินทางเข้ามาภายในตัวเองปรับตัวเองอย่างไรใช่ทีนี้ก็นั่งอ่านทบทวนบางเล่มก็ได้มีโอกาสอ่านไม่นานนักบางเล่มก็อาจจะได้อ่านตอนที่เราเจอสิ่งที่เป็นจะเรียกอะไรปรากฏการณ์สำคัญของชีวิตเช่นไปอยู่ในเรือนจำนั้นก็ได้เรียนรู้หลายสิ่งหลายอย่างนะครับเล่มแรกเลยเนี่ยที่ผมคิดว่าอยากจะแนะนำจริงก็เป็นหนังสือที่ไม่หนามากนะครั บชื่อ Managing Oneself ผมถือให้ก็ได้ฮะ Managing บริหารตนเองฮะเขาใช้ว่าปัญญางานจัดการตนอ๋อโอเคโอเคจัดการตัวเองครับคือจริงๆคนที่เขียนคือ Peter Drucker ซึ่งถือว่าเป็นปรมาจารย์ทางด้านการจัดการเรียกการจัดการยุคใหม่เนี่ยไอ้พวกหลักสูตร MBA หรือว่าคำนิยามของ Knowledge Society Knowledge Worker เนี่ยก็ Peter Drucker เนี่ยเป็นคนที่แนะนำเทอมพวกนี้ขึ้นมาแล้วก็กูรูรุ่นหลังๆเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะรับอิทธิพลจากปีเตอร์ดักเกอร์ทั้งนั้นเขาเขียนเล่มนี้เนี่ยตอนที่ก่อนที่เขาจะเสียชีวิตไม่นานนักนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็ตกผลึกมากๆสมควรแล้วก็ออกมาว่าคนเราเนี่ยไม่ว่าเทคโนโลยีไม่ว่าความรู้เรื่องการจัดการเรื่องต่างๆเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงได้เสมอเหมือนอย่างทางการแพทย์เนี่ยเขาบอกว่าความรู้ทางการแพทย์เนี่ยพอถ้าหากเราไม่ได้ตามสัก5ปีนี้เราจะล้าสมัยไปเลย uh-huh. แต่สิ่งที่มันจะไม่ล้าสมัยคือตัวเราเอง okay. ว่าตัวเองเนี่ยเรารู้จะจัดการตัวเองอย่างไรนะครับ uh-huh. งั้นปีเตอร์ดักเกอร์ก็บอกว่าเนี่ยการจัดการตัวเองเนี่ยสำคัญมาก uh-huh. สำคัญยังไงสำคัญคือว่าเราจะต้องรู้จักตัวเราเอง uh-huh. คือรู้จักตัวเองก็คือว่ารู้ว่าเรามีจุดแข็งอะไร uh-huh. เรามีจุดอ่อนอะไรครับงั้นบางคนเนี่ยมีความรู้สึกว่าถ้าหากแม้อยากจะทำนู่นทำนี่ไปหมดเลยไม่รู้ว่าตัวเองมีจุดแข็งหรือจุดอ่อนถ้ามีจุดอ่อนก็พยายามแก้ไขที่จุดอ่อนแต่ปีเตอร์บอกว่าไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องทำคือคุณต้องพยายามใช้จุดแข็งให้เยอะที่สุด อย่าไปเสียเวลากับการแก้ไขจุดอ่อนของคุณอันนี้เป็นปรัชญาในการบริหารตัวเองให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นใช่เพราะถ้าเรามีเวลาเอาไปแก้ปัญหาจุดอ่อนเราจะไม่มีเวลามาแก้ปัญหาจุดส่งเสริมจุดแข็งของเราโอเคงั้นเราควรจะคือหนึ่งคือรู้ว่าเราจุดแข็งคืออะไรอันที่สองก็คือว่าเราจะต้องพัฒนาจุดแข็งของเราเนี่ยให้มันมากยิ่งขึ้นอีกหนังสือเล่มนี้มันเหมาะสำหรับคนซึ่งเป็นนักบริหารใช่หรือปะหรือมันไม่ใช่แบบมันไม่ใช่เด็กๆเอาไปอ่านใช่ไหมจริงๆก็คือว่าถ้าหากคนที่ได้บริหารมาแล้วเจอปัญหาและตกผลึกพอสมควรเนี่ยก็จะเข้าใจเรื่องนี้ขึ้นแต่ถ้าเป็นเด็กๆไม่เคยทำงานไม่เคยบริหารเนี่ยบางทีอาจจะอ่านผ่านตาแต่ว่าไม่ได้เข้าใจมันจริงๆ okay, okay. มันก็เหมือนหมอถ้าแบบว่าประเภทเรียนในห้องเรียนว่าโรคนั้นโรคนี้แต่ไม่เคยเจอคนไข้ครับไม่รู้จักหรอกว่าจะรักษาจริงๆได้ยังไงแต่ว่าไปเจอคนไข้ เจอปัญหาจริงๆแล้วเนี่ยเราค่อยกลับมาอ่านตำราเนี่ยจะทำให้เราเข้าใจมากขึ้นปีเตอร์ดรักเกอร์ในส่วนใหญ่เขาจะแนะนำให้อ่านถ้าเรียน MBA ใช่ไหมใช่พวกนักธุรกิจเป็นพวกนักธุรกิจแล้วตอนนี้สิ่งที่เขาพูดน่าสนใจมากก็คือว่าเราจะต้องรู้ว่าเราเป็นคนถนัดแบบไหนแล้วทำสิ่งที่เราถนัดใช่ไหมอย่างบางคนเนี่ยเขาบอกว่าเราต้องรู้ว่าเราเป็นนักฟังหรือเราเป็นนักอ่านเขายกตัวอย่างอย่างไอตัวดไวดีไอเซนฮาวซึ่งเป็นทัพดีของอเมริกาใช่ไหมซึ่งตอนที่เขาเป็นผู้ชาการของกองทัพเนี่ยมีชื่อเสียงมากเวลาแถลงอะไรต่างๆเนี่ยโอ้นักข่าวชื่นชมมากแปลว่าพอมาเป็นทัพดีแถลงแต่ละครั้งเนี่ยนักข่าวบอกว่าไม่ได้เรื่องเลยก็ปัญหาที่แตกต่างก็คือว่าตอนที่เขาเป็นผู้ชาการของกองทัพเนี่ยก่อนที่จะมีการแถลงข่าวจะมีการบรีฟออกมาเป็นเอกสารคำถามก็จะถูกถามมาก่อนล่วงหน้าว่าจะถามอะไรแล้วก็จะมีคำตอบที่ชัดเจนเป็นเอกสารงั้นเขาแถลงได้อย่างสมาร์ทมากแต่พอเป็นทัพดีเนี่ยเขาฟังแล้วคำถามต่างๆนี้เขาไม่เก็ตไม่สามารถที่จะโต้ตอบได้งั้นเราจะต้องรู้ว่าเราเป็นนักอ่านหรือนักฟังซึ่งผมยกตัวอย่างไปอย่างเงี้ยผมก็นั่งนึกถึงผู้นำของเราหลายคนบางคนเป็นนักอ่านคือว่าถ้าหากสมมติว่าเราอยากให้เขารู้อะไรเนี่ยส่งข้อมูลให้เขาเขาอ่านแล้วเขาจะเข้าใจแต่เขาไม่ใช่นักฟังเพราะว่าพอฟังไปสัก 2-3 นาทีก็บอกก็ไม่อยากฟังต่อแล้ว okay, อะไรเงี้ยนะงั้นต้องรู้จักตัวเองด้วยถ้าจะเป็นคนซึ่งมีประสิทธิภาพใช่ okay. แล้วนอกจากนั้นก็คือว่าเราจะต้องรู้ด้วยว่าเราเนี่ย
เรียนรู้จากอะไรบ้างบางคนเรียนรู้จากการที่ทำช็อตโน้ตทำการเขียนเขาตัวอย่างอย่างเบโธเฟนนึกอะไรขึ้นมาปุ๊บเนี่ยจะต้องเขียนไว้ก่อนโอเคคือแต่บางคนเนี่ยอาจจะเรียนรู้จากการที่พูดให้ตัวเองฟังแล้วถ้าพูดเองฟังแล้วยังรู้สึกไม่สนุกเชิญคนอื่นมาแล้วก็มานั่งฟังตัวเองพูดโอเคซึ่งผมเจอเพื่อนหลายคนบางคนเนี่ยเวลานั่งประชุมนะคือนั่งอยู่เฉยๆกับโต๊ะเนี่ยไม่ได้เขาจะต้องขึ้นมาเขียนเสร็จแล้วเขาจะเข้าใจสิ่งที่ว่าปีเตอร์ดักเกอร์เขาพยายามสอนให้แต่ละคนนั้นดึงความเก่งกาจของตนเองออกมาให้สำเร็จใช่จะได้ประสบความสำเร็จใช่โอเคและสุดท้ายที่ผมคิดว่าน่าสนใจคือว่าเขาบอกว่าอย่าไปวางแผนอะไรนานกว่า18เดือนโอเคครับเขาบอกว่าคือมีตัวอย่างอย่างโรงพยาบาลนึงเนี่ยผู้บริหารเนี่ยจะต้องการ change โรงพยาบาลทั้งโรงพยาบาลแต่เขาไปแก้ตรงจุดเล็กๆก่อนก็คือทำที่ ER แผนกฉุกเฉินทำให้ ER นั้นเนี่ยสามารถจะรับมือกับเรื่องเกี่ยวกับคนไข้ฉุกเฉินได้ภายใน60วินาทีแล้วอย่างนั้นก็เปลี่ยนโรงพยาบาลหลังจากนั้นได้งั้นเริ่มต้นจากจุดเล็กๆมันถึงจะทำสำเร็จใช่ครับ okay. อันนั้นคือเล่มแรกเล่มที่2นะฮะเล่มที่2นี่คือวิถีแห่งเต๋าวิถีแห่งเต๋าเออ The way เต๋านี่แบบปรัชญาตะวันออกมากเลยนะใช่ฮะคือแบบจีนเลยฮะเล่มนี้เนี่ยเป็นเล่มที่ผมคิดว่าคือคนที่เขียนก็คือเหลาจื่อหรือเหลาจื้อเหลาจื้อเป็นนักปราชญ์โบราณของจีนอยู่แต่ว่าคนไทยแปลมานี่คนไทยแปลมาคือคุณพจนาจันทรสันติแปลตอนอายุเขาแปลตอนอายุเขา22ผมภาษาจีนเขาต้องเก่งเลยเนี่ยภาษาไทยก็ต้องเก่งด้วยภาษาจีนเก่งด้วยไม่แน่ใจเขาจะแปลจากภาษาอังกฤษที่แปลมาจากภาษาจีนผมไปหาเวอร์ชันภาษาอังกฤษอ่านก็ได้ใช่ไหมโอเคแล้วเล่มนี้เนี่ยมีคนแปลเพราะว่าหลายเวอร์ชันมากโอ้โห20กว่า30เวอร์ชันโทษทีอ่านแล้วมันไม่แบบไม่บ้าฮะเนี่ยมันหลักการแบบอะไรมันเยอะแยะมากไม่จริงๆเพื่อไปลบกับคนใช่ไหมไม่ใช่แบบสามก๊กตอนแรกก็คิดว่าอย่างนั้นไม่ใช่เป็นเรื่องเกี่ยวกับตัวเองโอ้คืออย่างปีเตอร์ดักเกอร์นี่พูดถึงเรื่องเข้าใจตัวเองใช่แต่เข้าใจตัวเองแบบเชิงบริหารจัดการอันนี้เข้าใจตัวเองในเชิงของปรัชญาโอเคแล้วก็จริงๆเป็นถ้อยคำสั้นๆเวลาอ่านเนี่ยต้องอ่านทีละบรรทัดแล้วค่อยๆ คิดค่อยๆซึมซับนะฮะผมยกตัวอย่างอย่างคำพูดอย่างเงี้ยนี่หนังสือปรัชญาเลยนะใช่ไม่ใช่หนังสือเรียนหนังสือปรัชญาเขาบอกเนี่ยอย่างเงี้ยฟ้ามีอายุยาวนานดินมีอายุยาวนาน เหตุเพราะฟ้าและดินเนี่ยไม่ได้อยู่เพื่อตนเองจึงอาจอยู่ได้คงทนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องนักปราชญ์เนี่ยย่อมตั้งตนอยู่รั้งท้ายและก็จะกลับกลายเป็นหน้าสุดแล้วเลยตนเองแต่กลับมีชีวิตอยู่ได้ด้วยดีเพราะปราชญ์ไม่ได้อยู่เพื่อตนเองหรือไม่ใช่ตัวตนของท่านจึงถึงซึ่งความสมบูรณ์มันเหมือนทำให้ปลงนิดๆนะเป็นเหมือนธรรมะไปในตัวใช่สอนชีวิตใช่อันนี้จริงๆก็คือเป็นพุทธศาสนาสายมหายานโอ้คือสายของเรานี่คือสายเถรวาทสายเถรวาทนี่เราจะมีพระไตรปิฎกมีเทคนิคอลเทอมมากมายพอสมควรการเรียนรู้นี่อาจจะยากแต่มหายานเนี่ยเขาไปปรับเพื่อทำให้การเรียนรู้ปรัชญาพวกนี้ปรัชญาพุทธเนี่ยเรียนรู้ให้คนทั่วไปเข้าใจได้มากขึ้นหนังสืออย่างนี้ถ้าอ่านในช่วงเวลาที่ชีวิตมีปัญหาอยู่เนี่ยมันอาจจะทำให้คุณเข้าใจภาพรวมของระบบสุริยะจักรวาลว่าคุณอยู่ตรงไหนใช่โดยที่คุณจะได้ปล่อยวางได้เป็นใช่คือเรื่องนี้ผมอ่านตั้งแต่อายุ20กว่าตอนนั้นอ่านก็คืออ่านเพราะว่ามันท้าทายดีแต่เข้าใจไหมไม่เข้าใจเพราะว่าคือไม่เข้าใจลึกซึ้งจริงๆอ่ะก็เข้าใจแบบประเภทตามตัวอักษรเท่านั้นเองอะไรเงี้ยผมชอบนะฟังแล้วสบายสบายถึงบอกว่าเนี่ยชื่อเสียงกับตัวเองอย่างไหนน่าหวงแหนมากกว่ากัน uh-huh. ตัวเองกับทรัพย์สมบัติอย่างไหนมีค่ามากกว่ากันรักษาชีวิตไว้ได้แต่สูญเสียทุกสิ่งรักษาทุกสิ่งไว้ได้แต่สิ้นชีวิตอย่างไหนน่าเศร้าและเจ็บปวดมากกว่ากันโอ้โหอันนี้แบบมันเหมือนกับช่วยแก้ปัญหาชีวิตเลยนะถ้าเซ็งๆอยู่ใช่ก็ผู้ที่รู้จักเพียงพอจะไม่พบกับความอัปยศผู้ที่รู้จักหยุดในเวลาที่เหมาะสมจะไม่ตกอยู่ในพยันตรายนี่เหมือนกำลังด่าเลยกำลังด่าเขาจึงมีชีวิตอยู่ได้ยาวนานรู้จักคือก็คือสอนให้วางรู้จักวางปล่อยวางซะแล้วก็ผมจะเอาอันนี้กลับบ้านแล้วกันนะผมคิดว่าอันนี้เป็นประโยชน์ในการหาความสุขใช่เพราะว่าบางทีเรามัวแต่หมกมุ่นกับเรื่องไม่รู้สิเรื่องไม่เข้าเรื่องนะโอเคอันนี้ดีครับเล่มที่3คือพุทธธรรมครับเล่มนี้หนามากนะครับคืออันนี้เอาจริงใช่ไหมอันนี้เป็นโพสต์ทีอันนี้เป็นเพราะต้องอยู่ข้างในห้องสมุดตอนที่อยู่ในเรือนจำคือผมไม่อยากจะซ้ำเติมแต่ว่าอันนี้เป็นสิ่งที่อย่าคิดว่าซ้ำเติมเป็นที่พึ่งไหมคิดว่านี่เป็นโอกาสที่ผมได้เรียนรู้โอเคคือเป็นที่พึ่งคือผมอ่านบทความของพระไพศาลวิสาโลพระไพศาลวิสาโลบอกว่าหนังสือถ้าหากมีโอกาสที่จะเก็บไว้ได้เล่มเดียวจะเก็บเล่มไหนพระไพศาลบอกว่าจะเก็บเล่มนี้โอเคผมจะชูท่านผู้ชมนิดนึงเพราะว่าอันนี้ถ้าอยู่ในมือผมเนี่ยสำหรับคนที่ไม่ค่อยศึกษาธรรมะเนี่ยผมควรจะไปศึกษาบ้าง
หมอเลียบกำลังจะบอกผมผมคิดว่าแต่ว่าก็คือหนามากอ่านไม่ง่ายนะครับอ่านไม่ง่ายคือภาษาอะไรเนี่ยเป็นภาษาไทยแต่ว่าคือมีเทคนิคเทอมเยอะมากคือตั้งแต่ว่าขันห้าอายตนะหกอินทรีห้าแล้วก็มรรคแปดอย่างเงี้ยหรืออย่างปฏิจจสมุปบาทซึ่งพวกนี้เนี่ยถามว่าเมื่อก่อนนี้ผมคุ้นกับคำนี้ไหมคุ้นแต่ไม่เข้าใจมันหรอกอ๋อนี่ศัพท์แบบศาสนาทั้งนั้นเลยอันนี้เนี่ยถ้าเปรียบเทียบเหมือนเป็นสแตนดาร์ดเท็กซ์บุ๊กเวลาคือถ้าหากเราได้อ่านหนังสือทางศาสนาแล้วเรารู้สึกว่าเอ๊ะเรื่องนี้เนี่ยจริงๆรายละเอียดของคำนี้คืออะไรที่มาที่ไปเป็นอย่างไร อันนี้จะเป็นประโยชน์มากภิกษุทั้งหลายหูตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นปัจจัยบีบคั้นได้โอ้โหเห็นไหมคือจะคล้ายๆกับของวิถีแห่งเต๋าแต่ว่าเป็นภาษาที่อาจจะเรียกว่าต้องเข้าใจเรียนรู้พอสมควรอันนี้เยอะนะเนี่ยพระไพศาลท่านบอกว่าท่านอ่านวรรณสิบหน้าต้องใช้เวลาประมาณ3เดือนกว่าจะอ่านจบพอนี้ก็ต้องเกือบพันหน้าผมเข้าใจว่าทำไมหมอเลียบเนี่ยเวลาเข้ามาที่เนี่ยแบบไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยค่อนข้างสบายใจก็ใช่ไหมหนังสือพวกนี้มันทำให้เห็นโลกอีกมุมใช่คือเราเรียนรู้จากโลกแล้วเราก็มาเรียนรู้ตัวเราเองจากหนังสือแล้วเราก็กลับไปเรียนรู้โลกใหม่เพราะฉะนั้นเพราะว่าอันนี้ก็เป็นวงจรในการเรียนรู้นะครับงั้นก็ถ้าหากมีโอกาสได้อ่านก็ลองอ่านดูแล้วกันนะครับสรุป3เล่มนะครับ Peter Drucker นะครับ Managing Oneself นะฮะอีกอันก็คือวิถีแห่งเต๋าของจีนวิถีแห่งเต๋าแล้วก็พุทธธรรมครับนะครับโอ้โหขอบคุณมากครับขอบคุณมากแล้วก็นั่นก็คือสุภูคิดในคืนวันนี้พบกันใหม่ครั้งหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ